ตัวเองกันบ้างครับท่านหนึ่งนะจะมีน้ำอะไรที่มันอร่อยกว่าน้ำมะพร้าวอย่างนี้เนี่ยบนโลกใบนี้ทำไมผู้หญิงถึงปฏิเสธคุณคุณอาจจะเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ปฏิเสธคุณอย่างทันทีเลยเพียงแค่คุยกันแล้วแบบครึ่งนาทีแล้วเขาก็ปฏิเสธคุณหรือว่าคุณอาจจะกำลังจีบใครอยู่สักคนหนึ่งแล้วเขาพยายามปฏิเสธคุณอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงถึงปฏิเสธคุณโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมขอเวลาคุณ5วินาทีนะครับเลื่อนลงไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคข้อแรกเลยนะครับคุณเป็นคนที่เยอะแล้ว 90% ของผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนแบบนี้คุณเป็นคนที่ส่งข้อความไปหาเธอก่อนตลอดเวลาคุณเป็นคนที่คอยชมเธออยู่ตลอดเวลาทุกวันแล้วแบบ400กว่าครั้งคุณเป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธหรือว่าไม่เคยไม่เห็นด้วยกับความคิดของเธอเลยสมมติว่าคุณส่งข้อความไปหาเธอแล้วเธอไม่ตอบเนี่ยคุณก็จะแบบทำไมเธอไม่ตอบเราอ่ะเธอหายไปไหนเนี่ยไม่เธอไม่ได้หายไปไหนเธอไม่ได้โดนลักพาตัวเธอไม่ได้โดนรถชนเธอไม่ได้ทำโทรศัพท์ตกจากชั้น20เธอไม่ได้ลืมเธอแค่ยังไม่อยากตอบหรือว่าเธอไม่ว่างแค่นั้นเองไม่มีใครที่ชอบคนเยอะๆหรอกครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในโลกนั่นแหละผมคิดว่านะจริงๆนะถ้าเกิดว่าสมมติเนี่ยมีผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนนึงที่แบบบ้าๆหน่อยแล้วชอบคุณเนี่ยแล้วคุณอยากรู้ว่าจะต้องทำวิธียังไงให้คนคนนั้นเนี่ยออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยคุณแค่ทำตัวให้มันเยอะๆเข้าไว้แล้วคนคนนั้นเนี่ยจะออกไปจากชีวิตคุณในไม่ช้าเลยแหละเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่เยอะอย่าไปแบบโพสต์เรื่องราวต่างๆเป็นข้อความที่แบบบ่นบอกว่าเขาคุณรักเธอมากแค่ไหนคุณชอบเธอมากแค่ไหนแบบนั้นคือมันยิ่งเป็นสิ่งที่แบบอยากให้เธอเนี่ยไปจากคุณให้มากขึ้นมันเหมือนแบบแม่เหล็กเป็นขั้วเดียวกันและคือแบบพอยิ่งคุณแบบอยากได้เธอมากแค่ไหนคุณเยอะมากแค่ไหนเนี่ยเธอก็จะแบบเด้งออกเด้งออกเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่เยอะข้อที่2เธอไม่ได้อยู่ในอารมณ์และเมื่อผมพูดว่าเธอไม่ได้อยู่ในอารมณ์เนี่ยผมหมายถึงว่าเธออาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาเธออาจจะเพิ่งอกหักเธออาจจะเพิ่งตกงานเธออาจจะเพิ่งรู้ว่าตัวเองติด F หรือว่าเธออาจจะเพิ่งจับได้ว่าคนที่เธอคุยมา3เดือนเนี่ยแอบไปคุยกับน้องสาวของเธออะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่รู้หรอกนะว่าปัญหาของเธอคนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าปัญหาในชีวิตเราเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งแต่นั่นแหละสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เธอรู้สึกแบบไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะรับมือกับผู้ชายไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์ข้างใหม่ไม่อยากจะรู้จักใครใหม่ก่อนเธออาจจะอยู่ในอารมณ์แบบนั้นสักวัน2วันเพราะฉะนั้นนั่นมันไม่ใช่ความผิดของคุณอย่าไปคิดเป็นเรื่องส่วนตัวคิดว่าคุณเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้เธอคุณไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้บางทีคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะคุยกับใครข้อที่3เธอมีแฟนอยู่แล้วคือมีผู้หญิงหลายๆคนนะที่ใช้คำพูดแบบนี้เพื่อที่จะปฏิเสธคนที่เธอไม่ชอบคนที่เธอรู้สึกว่าไม่น่าสนใจมันเป็นคำปฏิเสธที่ยอดฮิตมากๆเพราะว่าคนเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากให้เบอร์คุณแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะแบบไม่หยาบคายไม่แบบรุนแรงเกินไปสำหรับคุณเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคอ่ะคือเขาก็จะบอกคุณว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่มันก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วจริงๆคือผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยเธออาจจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วให้แฟนของเธอเนี่ยอยู่บ้านหรือว่าให้แฟนของเธอเนี่ยออกไปเที่ยวออกไปเตะบอลแต่เธอคนนั้นเนี่ยก็ยังซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์ที่เธอมีอยู่เพราะฉะนั้นนั่นมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเช่นเดียวกันข้อที่4คุณไม่ได้โดดเด่นคือลองคิดดูว่าคุณก็เหมือนแบบคนอื่นทั่วไปไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่พูดคุยด้วยก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่จาก5คนที่ผ่านมาที่เข้ามาจีบเธอแล้วทำไมเธอต้องเลือกคุณด้วยล่ะข้อที่5เธอเห็นว่าคุณจีบผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ที่นั่นด้วยผมหมายถึงว่าคุณกับเธออาจจะอยู่ในร้านอาหารเดียวกันร้านเหล้าเดียวกันเรียนห้องเดียวกันคืออยู่ในสถานที่ที่คุณเนี่ยสามารถมองเห็นทุกๆอย่างรอบตัวที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะสังเกตทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเธออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าเธอเห็นว่าคุณไปจีบผู้หญิง5คนก่อนที่จะเดินเข้ามาคุยกับเธอเนี่ยมันก็จะทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยเหมือนเป็นเป้าหมายคนต่อไปของคุณเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่มันไม่ได้มีค่าต่อตัวคุณทุกๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็จะอยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจีบผู้หญิง5คนก่อนหน้าที่คุณจะเดินเข้ามาจีบเธอเดินเข้ามาคุยกับเธอเนี่ยสิ่งที่เธอเห็นก็คือคุณเนี่ยพยายามจีบทุกๆสิ่งที่เดินด้วย2ขามี2แขนแล้วก็มีหน้าอกนั่นคือสิ่งที่เธอเห็นแล้วคงไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่อยากจะเป็นเป้าหมายคนต่อไปของผู้ชายคนหนึ่งแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรจะเป็นคนที่เข้าสังคมคุณไม่ควรที่จะคุยกับใครสักคนหนึ่งเลยที่อยู่ที่นั่นสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็พยายามแบบคุยกับทุกๆคนคุยทั้งผู้ชายด้วยแล้วก็ไปคุยกับผู้หญิงด้วยคุยกับผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วยทุกๆคนที่อยู่รอบๆข้างตัวคุณมันจะทำให้คุณเนี่ยดูเป็นคนที่มีความมั่นใจดูเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่สามารถเข้ากับใครก็ได้ซึ่งมันจะต่างจากคนประเภทแรกที่เดินเข้าไปจีบผู้หญิงทุกๆคนที่เขาเห็นข้อต่อไปข้อที่6คุณไม่ดูแลตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่มีกลิ่นปาก
มีกลิ่นตัวฟันคุณอาจจะเหลืองเสื้อผ้าที่คุณใส่มันอาจจะดูสกปรกมันอาจจะดูใหญ่เกินตัวคุณไปทรงผมคุณอาจจะดูไม่เรียบร้อยคุณอาจจะอยากจะไว้หนวดแต่มันดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองเลยอะไรก็แล้วแต่แหละสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะส่งข้อความไปหาคนอื่นๆว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่เคารพแม้กระทั่งตัวคุณเองเลยด้วยซ้ําแล้วไม่สําคัญเลยว่าคุณจะคุยกับคนอื่นเก่งแค่ไหนหรือว่าฉลาดแค่ไหนเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากๆที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะปฏิเสธตัวคุณเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือคุณเนี่ยคือดูแลตัวคุณเองยังไม่ได้ทำความสะอาดตัวคุณเองยังไม่ได้ขนาดแบบเรื่องง่ายๆเนี่ยแล้วในชีวิตคุณสิ่งอื่นๆเนี่ยคุณจะทำได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นพยายามดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในตัวคุณเองหน่อยแล้วกันนะครับคุณอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆแค่อาบน้ำวันละ2ครั้งแปรงฟันวันละ2ครั้งพยายามตัดเล็บพยายามใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็พอดีตัวคุณอยู่สม่ำเสมอคุณอาจจะใช้น้ำหอมให้เป็นกิจวัตรประจำวันของคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ผมพูดเรื่องน้ำหอมเนี่ยก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์บอกผมข้างล่างก็ได้นะครับนั่นแหละพยายามดูแลตัวคุณเองให้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในแล้วก็ภายนอกโอเคข้อต่อไปข้อที่7คุณไม่ใช่แบบที่เธอชอบไม่ใช่ทุกๆคนที่จะมีความชอบเหมือนกันความชอบในแบบเดียวกันและผมคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสวยงามบนโลกใบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบคนหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบคนผอมไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบคนอ้วนไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบนักกล้ามบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันดูใหญ่เกินไปหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูว่ามันน่ากลัวหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะชอบมากเลยก็ได้บางคนอาจจะชอบคนเอเชียบางคนอาจจะชอบฝรั่งบางคนอาจจะชอบสเปนิชบางคนอาจจะชอบคนสีผิวผู้หญิงบางคนอาจจะชอบเกาหลีบางคนอาจจะชอบฝรั่งมันก็มีความแตกต่างกันออกไปหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยอาจจะชอบคนมีหนวดบางคนอาจจะชอบคนมีพุงบางคนอาจจะชอบคนสูงบางคนอาจจะชอบคนเตี้ยบางคนอาจจะชอบคนหัวล้านบางคนอาจจะชอบคนผมยาวบางคนอาจจะชอบคนมีรอยสักหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะชอบคนที่มีตาสีฟ้าและคุณก็ดันมีตาสีเขียวหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบเทคนิคการพูดของคนคนนึงหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบคนที่มีเสียงเข้มๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบคนมีเสียงเล็กบางคนเนี่ยอาจจะชอบคนมีเสียงใหญ่นั่นก็เป็นความชอบส่วนตัวของเขาแล้วนั่นมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่น่าเกลียดเพราะผมจะบอกคุณว่าคุณทุกๆคนที่ดูผมอยู่เนี่ยเป็นคนที่งดงามแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ามีใครสักคนนึงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยบอกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่น่าเกลียดเนี่ยก็บอกเขากลับไปเลยนะครับว่ายูทูบเบอร์คนโปรดของผมที่ผมดูเนี่ยบอกกับผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่งดงามแล้วสิ่งที่คุณคิดเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรกับผมเลยโอเคนะครับแล้วก็นั่นเป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างก็ได้นะครับหรือใครมีคำถามที่อยากจะให้ผมตอบเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ตอบด้วยตัวเองเนี่ยก็มีคนดูคนอื่นๆนะครับที่จะคอยช่วยเหลือกันเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ช่องของเราเนี่ยมีคนเป็นห่วงกันและกันอยู่เสมอและถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คำแนะนำแบบนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูประฆังที่อยู่ข้างๆกันด้วยและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดู2คลิปนี้ของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไปดูนะครับโอเคนะครับขอทุกคนมีวันที่ดีตอนนี้เนี่ยฝนจะตกแล้วพอดีว่าผมตากผ้าไว้ต้องรีบไปเก็บก่อนกึ๊บไปแล้วก็ฝนตกเนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับ